รวมครับห้องอาหารสแควร์วันนี้โปรโมชั่นเป็นบูแพร์ครับเรามาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ทางด้านหน้าของเราก็จะเป็นซูชิญี่ปุ่นนะครับอาหารญี่ปุ่นก็มาสี่โลซูชิด้านหน้านี้ก็เป็นซาชิมินี่ครับซาชิมิก็คือสามารถสั่งได้เลยว่าอยากทานอะไรหรือว่าเลือกอะไรเลือกได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นพาสต้าเวชั่นครับสั่งได้ทุกอย่างเหมือนกันตามที่คุณลูกค้าต้องการนะครับตัวคัตติ้งกันเลยครับก็จะเริ่มด้วยของฝั่งโคยุโรปนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีฟายโปเตโต้ครับอันนี้ก็เป็นกิวเวจเทเบิลอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่ซอสบาร์บีคิวครับผมและเนื้อนี่จะเป็นเนื้อบูเบอรี่ซอสครับผมบูเบอรี่ซอสและนี่ก็จะเป็นเมนูที่เราถ้าเป็นโปรโมชั่นปูมาทุกวันก็จะเจอนะครับก็จะเป็นอันนี้คือมีวันไหนบ้างศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับเฉพาะปูตัวนี้ใช่ครับก็คืออันนี้จะเป็นปูผัดพริกไทยดำแล้วก็อันนี้เป็นปูผัดผักกะหรี่นะครับคือมาสุกเสาร์อาทิตย์มาอะไรก็จะวนเวียนอยู่เฉพาะตัวตัวนี้ถูกไหมใช่ครับอันนี้คือเป็นเมนูที่เราฟิกครับสุกเสาร์อาทิตย์นี้มายังไงก็เจอ2ตัวนี้แน่นอนส่วนตัวอื่นก็จะเป็นแบบโรเทชันกันไปครับนี่มาก็จะเป็นใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นหอยหอยผัดหอยลายครับแล้วอันนี้ก็เป็นแกงคั่วหอยนางรูนะครับก็เป็นข้าวผัดปูครับข้าวสวยข้าวผัดปูข้าวสวยนะครับต่อกันเลยครับหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนมิโซะซุปครับซุปญี่ปุ่นนะครับนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้มยำปลาแซลมอนครับไทยๆอันนี้จะเรียงกันเลยญี่ปุ่นไทยแล้วก็อันนี้ก็เป็นแซลมอนโลกครับแครอทซุปแครอทครับแล้วซุปแครอทแล้วก็จะเป็นพิซซ่าเราจะมีมีพิซซ่าด้วยนะครับพิซซ่าอย่างนึงก็จะเป็นขาครับอันนี้เป็นมาร์กาลิต้าก็คือมะเขือเทศอย่างเดียวตัวนี้ก็จะเป็นพิซซ่าหน้าปูกวนครับแล้วอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นปูเหมือนกันครับแต่เป็นในรูปแบบของนึ่งปูปกติจะเป็นพวกขนมจีนซาลาเปาใช่ไหมครับครับแต่อันนี้เราเคลื่อนไปทางอื่นอันนี้ก็จะเป็นปูนึ่งกับไข่ตุ๋นปูนะครับโอ้มีไข่ตุ๋นปูด้วยโอเคครับโอเคครับก็หลักๆปูก็จะเป็นส่วนตรงนู้นกับตรงนี้นะครับใช่ครับโอเคแต่พยายามจะใส่ให้ทุกอย่างเป็นปูได้ครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารเย็นนะครับของเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นยำ ยำทะเลครับอันนี้ก็จะเป็นซัมมอนอันนี้ก็จะเป็นพวกบุฟเฟ่ทะเลใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงที่ว่ามาสุกเสาร์ที่ก็จะเจออันนี้เป็นปูนิ่มทอดกระเทียมทอดกระเทียมไทยนะครับน่ากินมากครับผมเป็นยำปลาหมึกครับแล้วอันนี้จะเป็นสลัดของเย็นทั่วไปครับอันนี้เมนูแนะนำนิดนึงเป็นกรอบเย็นทอดต้องทำเองโอเคครับเป็นน้ำจิ้มของเรานี่ครับนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็ทำเองเหมือนกันครับอ๋อเป็นปลาชมเยอะโตที่เด็ดเลยเตรียมต้องลองนะครับผมอันนี้เป็นกุ้งละอันนี้ก็จะเป็นซีฟู้ดออนไนท์รวมนะครับมีทุกอย่างก็จะมีปูของเราปูประชันปูมีหอยนางรมหอยนิวซีแลนด์แล้วก็อันนี้เป็นกุ้งขาวต้มนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นสลัดปลาของเรานะครับสลัดปลากับโฟคัสมีโฟคัสด้วยไปทางด้านนู้นเลยครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตชันของเรานะครับวันนี้อันนี้จะไม่ฟิกนะครับก็คือจะวนเวียนกันไปว่ามีอะไรบ้างแต่วันนี้ของเราจะเป็นหมูอบชั้นนอกหมูอบกับไก่อบครับครับผมไก่อบนะครับโอเคไก่อบด้วยนะครับแล้วก็มีซอสให้เลือกหลายอย่างเลยโอเคอันนี้เป็นมุมขนมปังครับสำหรับแขกต่างชาติยุโรปอะไรประมาณนี้ก็มีให้เลือกครับครับผมเยอะเลยนะครับโอเคแล้วนี่มีของเย็นนะครับนิดนึงอันนี้มาถึงของหวานเข้าไปดูข้างในได้ไหมข้างในนี้ก็จะเป็นพานาคอตต้าเยลลี่เค้กต่างๆครับอันนี้จะให้ทานเย็นกับอันนี้แล้วก็จะมีฝั่งนู้นด้วยโอเคอันนี้คือตักจากในตู้เลยใช่ครับได้เลยครับแล้วอันนี้จะเป็นผลไม้รวมหลายๆอย่างตามฤดูกาลครับเค้กขนมไทยแล้วก็ทางด้านนู้นก็มีไอศกรีมด้วยครับอันนี้นะครับไอติมครับไอติมครับมีมะข่าครับโอเคไอติมนะมะข่ากับมะนาวมะนาวนะครับแล้วก็จะมีเครื่องต่างๆให้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นคอนดิเมนต์ของไอติมนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็จะมีกุ้งอบบนเส้นด้วยนะครับวันนี้ครับเป็นไอทางโซนนี้จะเป็นเมนูเส้นบางมันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรเงี้ยแต่ถือว่ากุ้งอ๋อโอเคครับแล้วนี้ก็จะเป็นติมตำครับมาอยู่ตรงนี้แล้วครับผมครับก็จะประมาณนี้
คแล้วก็ทานอาหารเนี่ยเรามีกำหนดเวลายังไงบ้างไหมบ้างกำหนดเวลาทานอาหารอะไรเงี้ยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีใช่ไหมครับมาทานได้เต็มที่เลยก็ตอนนี้เป็นโปรโมชั่น2บาท2ใจ1ใช่ครับถูกมั้ยฮะอ๋อโอเคเสาร์อาทิตย์นะครับครับแล้วส่วนจันทร์ถึงพฤหัสก็จะเป็นเมนูแกงหลอบก็คือหอยเชลล์ไทยเป็นหอยเนาะใช่โอเคเนาะก็เลือกทานได้ว่าวันไหนอยากจะทานอะไรนะครับโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ